สวัสดีแฟนมวยที่รักทุกท่านนะครับทางแฟนเพจมวยเด็ด789 789ทอล์คกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราหยุดกันไปโอ้โหช่วงระยะเวลาพอสมควรเลยเพราะว่าไม่มีมวยวันนี้กลับมาเจอกับออสเคโอแล้วก็กุ้ยชายสายตรง789ทอล์คพอดแคสต์ presented by มวยเด็ด789สวัสดีกุ้ยชายครับครับสวัสดีออสด้วยครับโอ้โหเหงาเลยช่วงนี้นะก็2เดือน4เดือนดิ3เดือนกว่ามี3เดือนกว่ามีตั้งแต่6มีนาแล้วก็อีกประมาณสักอาทิตย์นึงนี่ก็เรียบร้อยเลยมวยไทยผมดูมวยในเวทีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายไปเนี่ย13มีนาวันศุกร์ True For You ไงครับที่เด่นนาโพต่อยอ่ะนะแต่วันนั้นต่อยชิงแชมป์ True ชิงแชมป์ True แต่วันนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวมาแล้วว่าพี่แมทธิวติดโควิดใจคอเราก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราไปภาคมวยที่ลุมพินีด้วยก็รู้สึกว่ามันกังวลไปหมดเข้าห้องน้ำจะไปจับลูกบิดจะไปกดชักโครงชักโครงเนี่ยเราระแวงกันหมดเลยใช่ฮะก็ตอนนั้นนี่มันนะสถานการณ์มันแย่แต่ว่าวันนี้ฮะรายการ789ท็อปเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็มีเรื่องราวนะมาพูดคุยถือว่าเป็นเทปแรกครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีในหัวข้อต่างๆอีกมากมายวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรออนครับเรื่องแรกมันแน่นอนอยู่แล้วว่ามวยไทย new normal เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ้างนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคแฟนมวยก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ปกติก็เข้าไปดูมวยในเวทีการตัดสินอะไรมันไม่มีปัญหาครับกรรมการก็ตัดสินเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่พอมวยไทยกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างเปลี่ยนไปใช่ครับทั้งคนเข้าเวทีไม่ได้ทั้งการตัดสินที่จะต้องเปลี่ยนไปแล้วก็การห้ามของกรรมการตัวบนเนี่ยจะต้องมีการปรับจะต้องมีการเปลี่ยนพอสมควรนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาคุยกันแบบ new normal กันแล้วกันมวยไทย new normal เนี่ยก็คือการหนึ่งเลยก็คือจำกัดคนเข้าไปไม่เกิน50คนตอนนี้นักมวยก็ต้องมีการตรวจไวรัสโควิดนะครับคือได้ยินมาว่านักมวยต้องไปตรวจเองด้วยนะออนตรวจเองนะครับตรวจเองแล้วก็ใบรับรองแพทย์อะไรมายืนยันนะครับว่าไม่ติดแล้วก็กรรมการอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนกันวุ่นวายเลยต้องมีการใส่เฟซชิลไหว้คงไหว้ครูอะไรนะครับแล้วก็ตอนระหว่างหมดยกเนี่ยก็ต้องมีทำความสะอาดเชือกเออนะก็ต้องรีบเช็ดรีบทำความสะอาดกันนะครับก็แปลกตาดีไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นแต่เราก็ต้องปรับตัวเพราะว่าคือไม่อยากจะให้ไอ้โควิด19เนี่ยมันกลับมาอีกอะไรที่ทำแล้วให้ทุกฝ่ายสบายใจตามที่คู่มือของสบคเขาออกมาเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันใช่คือเรื่องแรกเลยแฟนมวยต้องปรับตัวในการดูมวยใช่จะไปดูเหมือนเดิมไม่ได้ละเนาะจะไปแบบลงตัวเหมือนเดิมไม่ได้ด้วยนะไม่ได้นะครับก็มวยเนี่ยมาได้สักประมาณ5เป็น10รายการแล้วมั้งน่าจะมี2สัปดาห์ละเนาะ2สัปดาห์เนี่ยก็หลายรายการถามความรู้สึกออสก่อนดีกว่าดูแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยดูแบบไม่มีคนหรือว่ามันรู้สึกเหงาเออรู้สึกเงียบครับเพราะว่าอ่ะผมภาคมวยช่อง True For You มวยมันวันศุกร์สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือเวลามวยรองทำแล้วเนี่ยมันไม่มีหือไม่มีอือไม่มาคืออาจจะมาในมุมมองของกรรมการก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าคือมันรู้สึกว่ายังไม่มาเพราะว่าทุกทีเนี่ยถ้ามวยรองออกอาวุธได้เนี่ยเสียงเชียร์จะมาเฮ้ตีเนี่ยเราจะได้ยินใช่แต่พอยุคนี้เนี่ยเสียงเชียร์ไม่ได้ไปมากรรมการเนี่ยผมว่านะกรรมการก็จะให้มวยรองกลับมาเป็นฝ่ายชนะยากกว่าเดิมในมุมมองผมนะมวยมันจะพลิกยากว่าคิดว่ามวยจะพลิกยากกว่าเดิมอันนี้น่าสนใจนะครับผมเองเนี่ยดูมวยมาก็คือก็เหมือนแฟนมวยตอนแรกๆเนี่ยก็คือดูผ่านทางทีวีนะก็รู้สึกถึงความแบบมันก็เหงาอ่ะแต่ว่าข้อดีอย่างนึงนะกับการดูมวยทีวียุค New Normal เนี่ยก็คือเสียงอาวุธมันชัดดีมันเปี้ยมันโพมันบ้าเออมันโอเคอ่ะเสียงปรีกองก็ชัดเออแต่ไม่มีปรีกองเนี่ยโหแหลมเปี้ยเลยนะนะฮะก็อาจจะมีแบบต้องเบาเสียงบ้างแต่ว่าเสียงแบบบรรยากาศเนี่ยก็โอเคแล้วก็ผมได้ไปดูกุหลาบดำมากุหลาบดำกับแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นศึกแรกของผมใน New Normal เลยก็รู้สึกว่าก็โอเคนะนี่เป็นคู่ที่แฟนมวยพูดถึงกันเยอะมากใช่ๆแสงอาทิตย์นี่ได้รับการยอมรับเลยอะว่าหลังจากที่เขาชนะกุหลาบดำได้แล้วเนี่ยตอนหลังนี่ก็คือแบบ
เขายอมรับเลยว่าเก่งอ่ะว่าเป็นเด็กเก่งอ่ะคือถ้าเป็นภาษาเกจิสมัยก่อนต้องบอกว่าขึ้นห้างใช่ใช่ขึ้นห้างเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแสงอาทิตย์ก็ยังไม่เคยเจอของหนักเท่ากุหลาบดำมาก่อนทั้งมวยสากลก็ดีมวยไทยก็ดีแต่พอชนะกุหลาบดำเนี่ยเขามีตำแหน่งขึ้นนำชื่อเลยว่าผู้พิชิตยอดมวยนะแล้วก็ชนะจริงด้วยก็วันนั้นอย่างบรรยากาศเนี่ยก็ผมก็ว่าแต่อีกอย่างมวยสนุกด้วยแหละนะครับก็ลุ้นนะว่าแบบโหไอ้จูแสงอาทิตย์มันจะทนได้ไหมนะสุดท้ายก็ทนได้แต่ว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยก่อนที่มวยจะล็อกดาวน์ไปเนี่ยผมเคยเจอครั้งหนึ่งนะมวยแบบไม่มีคนดูไฟไหนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมไปเหมือนกับไปแทนอ่ะไปภาคที่ของณทรงจัดมวย3ยกอ่ะมวยไทย8ทิศที่เอเชียทีคคือไม่มีคนเลยคือบรรยากาศเหมือนอย่างนี้เลยแล้วฝรั่งไม่มีอ่ะไม่มีเลยคือแบบว่าเขาจัดตอนนั้นมันเริ่มแค่ไฟท์ที่1ที่2เองไฟท์ที่2นั่นเองนัดที่2พอไปเนี่ยก็คือมันก็เงียบบรรยากาศเหมือนกับตอนนี้เลยนะจาก2รอบก็เลิกเลย คุณปุ้ยไปพายเขาที่เขาเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยนะก็คือแบบเหมือนกับว่ามันยังไงอ่ะมันเงียบแต่มันก็สนุกนะในความคิดผมก็คือคนชอบมวยอยู่แล้วก็คงจะคิดเหมือนกันอ่ะนะแต่ออสอ่ะภาคด้วยครับบรรยายมาก็ช่องทูเนี่ย 2-3 สัปดาห์แล้วใช่2สัปดาห์ความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างมันมีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมแตกต่างจากเดิมจริงๆเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ใส่หูฟังเราก็จะได้ยินเสียงผู้บรรยายเสียงบรรยากาศโอเคแหละเมื่อก่อนอ่ะที่มันเนี่ยที่ลุมพินีเวลามวยลองมาเราก็จะได้ยินเสียงเราก็จะมันไปด้วยแต่เราก็ต้องปรับตัวครับแล้วผมก็ไปถามนักมวยทั้งมวยที่มีภาษีดีกว่าแล้วก็มวยที่ชื่อเป็นรองครับมวยที่มีภาษีดีกว่าเขาบอกว่าดีพี่ไม่กดดันอ๋อคือแบบว่าคือไม่ต้องชกให้ประทับใจมากว่างั้นเถอะไม่ใช่ว่าคือเวลามวยรองเริ่มมาเนี่ยถ้ามันมีเสียงเชียร์เขาบอกว่ามวยที่เป็นต่อมันจะกดดันมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยบีบหัวใจว่ะมันจะมามันไล่มาละมันไล่หลังมาละเขารู้สึกว่าเขาชอบแบบนี้นะมวยที่มีภาษีดีกว่ามวยที่แบบว่าเปิดมาเลทเป็นต่อพูดง่ายๆว่าเป็นต่อแหละเป็นต่อมาเขาก็รู้สึกว่าชกง่ายแต่ผมไปถามคนที่เป็นรองครับเขาบอกโอ้โหพี่เราไม่รู้เลยว่าแม่งเราทำได้ถึงจุดไหนละพอยังอะไรเงี้ยพอยังไม่รู้ทิศทางว่าจะต้องทำอีกหรือเปล่าหรือแค่นี้พอเพราะมันเงียบเตะไปก็ไม่มีเสียงอะไรต่อยไปก็ไม่มีเสียงเชียร์และที่สำคัญเนี่ยคือมวยรองมันไม่มีเงินอัดฉีดกระตุ้นเออนะมันปกติเนี่ยเขาจะมีแบบโอ้แบบเอาไปเลยแสนนึงถ้าน็อกได้เอาไปเลยทองนะแบบเสียแขกเนี่ยนะแต่ก่อนนี้คือชูทองแล้วก็ชี้เลยใช่โอ้แบบชี้ทองอ่ะเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่มีสู้ตายเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีมวยรองก็จะต้องอาจจะต้องฮึดมากกว่าเดิมหน่อยอันนี้คือมุมมองของผมนะครับที่ผมคุยกับนักมวยแล้วผมก็คิดเองว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ครับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายคู่การตัดสินค้านสายตาคนข้างนอกเออถ้าเราพูดประเด็นนี้เนี่ยยาวเลยเพราะว่าที่ออสจดมามีใครบ้างนะโอ้โหมีหลายคู่ก็ล่าสุดนี่ก็รณชัยกับคมเพชรก็หนึ่งแล้วนี่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าชูสวนราคาแล้วก็ยังมีที่ราชดำเนินก็มีใบไผ่โยธารักมวยไทยกับรักสมหมายเออคู่นี้นี่ผมดูอยู่ทางทีวีนะก็งงเหมือนกันแต่ใบไผ่นี่ก็เปิดเกมดีรักสมหมายนี่ก็คืออาวุธก็ไม่เป็นรองอ่ะเก็บกันอาวุธรองเออคือ3ยกเนี่ยรักสมหมายชนะแน่นอน3ยกแรกนะครับเพราะว่าโอ้โหอาวุธชัดเจนยกแข็งมากแต่ยก4เนี่ยรักสมหมายไปถอยเยอะใบไผ่ก็เร่งขึ้นมาเร่งขึ้นมาแต่ก็ดูยังไม่ผ่านนะยกสุดท้ายรักสมหมายก็ยังไปรับอยู่ใบไผ่ก็เร่งมาทำออกอาวุธได้ชัดเจนแต่คนข้างนอกเวทีเนี่ยเขาให้รักสมหมายเนี่ยได้เปรียบประมาณ20ช่วงตัวเนาะก็ดูทางทีวีอันนี้ผมพูดตามตรงนะดูทางทีวีเดี๋ยวผมดูอาวุธรักสมหมายดีกว่าแม้ว่าจะเสียบ้างคือจังหวะที่เป็นฝ่ายถอยเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ว่าคือภาพรวมอ่ะผมดูว่าดูดีกว่านะใบไผ่ได้ลูกขยันนะแน่นอนแหละได้ลูกขยันแล้วคนข้างนอกเวทีเนี่ยเขามองว่าสีเสื้อไงเออใช่เหมือนเจ้าบ้านอ่ะสอสมหมายรักสมหมายก็สิทธิ์ปากพนันก็สอสมหมายก็คือเดียวกันอยู่ละเขาก็ยังมองว่าเฮ้ยมวยในเครือคนจัดวันนั้นคุณสมหมายเขาจัดก็เลยคิดว่าใบไผ่ถ้าทำไม่เยอะจริงๆถ้าไม่ได้เหมาจริงเนี่ยมันไม่น่าจะผ่านเขามองแบบนี้แต่อย่าลืมกรรมการเนี่ยเขาดูในเวทีกับแฟนมวยเนี่ยดูผ่าน Facebook Live ของราชดำเนินแล้วก็มีเสียงภาคของผู้บรรยายเพื่อกล่อมไปอีกนะมันคนละอย่างนะเออคนละอย่างคนละอย่าง
กรรมการในสนามเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงภาคเขาก็ดูตามอาวุธเขาอาจจะมองว่ารักสมหมายเนี่ยชกในเกมตั้งรับมากเกินไปใบไผ่เป็นตัวเดินกระทำยก4ทำได้ยก5ก็ทำได้นี่คือมุมมองของกรรมการอาจจะมองแบบนั้นเลยให้ใบไผ่เนี่ยชนะไปนะและกรรมการอย่าลืมนะเขาไม่รู้ราคาต่อรองใช่เขาไม่รู้อันนี้คือแบบว่าแวดล้อมไม่รู้นะตัวช่วยตัดสินเนี่ยมันก็หายไปแต่ว่าคู่ที่สำคัญที่สุดนะครับซันแบ็กกับโอ้โหกับอะไรนะขาวสดเออขาวสดคู่นี้นี่คือถาม10คนเนี่ยก็จะตอบประมาณ9คนครึ่งอะว่าแบบขาวสดแพ้ได้ไงคือผมก็งงเหมือนกันว่าแพ้ได้ไงซันแบ็กบูมเบกเซียนกับขาวสดสิทธิ์สวัสดิ์เสือสิทธิ์สวัสดิ์เสืออ่ะประกบมาตอนแรกตามชื่อเนี่ยหลายคนก็มองว่าซันแบ็กโอ้โหมันดีกว่าฝีมือดีกว่าเยอะดีตามชื่อดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเพราะขาวสดเนี่ยยังโนเนมใช่เขาบอกว่าตอนโตมันเนี่ยชกประมาณ10ไฟผมถามน้อยมากเลยนะเออผมถามพี่ไพโรจน์เนี่ยตอนเป็นหนุ่มแล้วนะชกประมาณ10ไฟแต่ตอนเด็กเนี่ยตามต่างจังหวัดก็อาจจะชกหลายไฟอาจจะเดินสายจนมีกระดูกอะไรพอสมควรแล้วแหละแต่ชื่อยังไงซันแบ็กก็ดีกว่าดีกว่าเยอะแต่อาวุธออกไปแล้วเนี่ยซันแบ็กไม่ได้เหนือกว่าใช่ครับ2ยกอ่ะ2ยกโอเคแต่ว่าพอเริ่มเดินขาวสดเริ่มเดินบี้เนี่ยคือซันแบ็กหมดแรงเลยรู้เลยว่าหมดแรงแล้วปากเขียวจริงนะคือประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะที่ผมแบบติดใจมากก็คือในเรื่องของการบรรยายอ่ะวันนั้นนี่3ผู้บรรยายช่อง7อ่ะนะคือซันแบ็กแกตายอยู่แล้วอ่ะแต่ผู้บรรยายเนี่ยเขาบรรยายแบบซันแบ็กได้จังหวะขาวสดเดินไม่สุดอะไรประมาณเนี้ยคือผมงงมากเลยแบบหรือว่าในเวทีกับในทีวีมันต่างขนาดนั้นผมถามวันนั้นผมถามใครนะถามพี่ไพโรจน์ครับผมก็โทรไปถามพี่ไพโรจน์คือหัวหน้าคณะของสิทธิ์สวัสดิ์เสือครับพี่ไพโรจน์เขาบอกว่าเสียงบรรยายของผู้บรรยายวันนั้นเนี่ยออกในเวทีทุกทีเนี่ยไม่ออกใช่ไหมคุณกุ้ยไม่ออกเพราะว่าช่อง7เนี่ยคนเยอะแล้วก็จะออกเฉพาะพักยกนิดหน่อยแล้วก็เหมือนกับเข้ามาในยกประมาณสัก10วิเขาถึงจะตัดเสียงออกประมาณสัก10วิไม่พลาดทั้งยกแต่ผมถามพี่ไพโรจน์นะพี่ไพโรจน์บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเปิดเสียงบรรยายโอ้โหเปิดเสียงบรรยายแล้วมันอาจจะเป็นเหมือนชี้นำกรรมการหรือเปล่าโอ้โหอันนี้หรือเปล่าอันนี้แบบแผลอย่างผมถ้าเป็นแผลนี้สังเกตนะอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตได้เลยแหละเพราะว่าถ้าผู้บรรยายบอกว่าเฮ้ยขาวสดเดินไม่สุดใช่ก็คือในเวทีเนี่ยใครลองไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าวันนั้นยก4เนี่ยขาวสดไล่บี้แล้วก็ได้อาวุธอะไรทุกอย่างเนี่ยแข็งแรงดูดันกว่าดีกว่าทุกอย่างเลยแต่ว่าไปลองฟังผู้บรรยายดูคือผมรู้สึกแปลกมากแล้วก็ดูในไลน์ไปด้วยนะตามพวกกลุ่มไลน์ที่เขามีอัปเดตอ่ะคือคนก็เอ้ยทำไมภาคชงจังอย่างนู้นอย่างนี้ตอนแรกผมก็คิดโอ้เราเคยโดนว่ามาก่อนไงภาคเอาแดงภาคเอาน้ำเงินออสก็เคยโดนใช่ไหมคือแบบส่วนใหญ่แฟนๆเขาจะบ่นผมคิดว่ามันจะมีผลอะไรเขาภาคเนี่ยมันคนละเรื่องกันมันคนละอย่างกันอยู่แล้วคนภาคกับคนต่อยคนเล่นอะไรมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วกับกรรมการแต่ว่าวันนั้นช่อง7นี่คนภาคโอ้โหแบบเต็มๆเลยนะแล้วถ้าเปิดเสียงให้ในเวทีได้ยินหมดเนี่ยกรรมการอาจจะเขวใจใช่ครับกรรมการอาจจะเขวนะใช่เพราะว่าได้เลยแต่หลายศึกหลายสายหลายที่การจัดมวยเนี่ยส่วนใหญ่นะที่ผมไปอยู่ในเวทีเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเสียงบรรยายในเวทีกรรมการไม่ได้ยินนะไม่น้อยรายการน้อยกรรมการไม่ได้ยินนะครับแล้วแฟนมวยไม่ต้องด่าแล้วว่าผู้บรรยายโอ้ยเชียร์แดงกรรมการเนี่ยเลยตัดสินไม่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะที่ผมไปอยู่ในเวทีเนี่ยเขาไม่เปิดเสียงผู้บรรยายแต่ที่ช่อง7เนี่ยผมถามพี่ไพโรจน์นะพี่ไพโรจน์บอกว่าเขาเปิดเสียงโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เวิร์กนะถ้าอย่างนี้ไม่ได้กรรมการหลงหรือเปล่าน่าจะหลงผมคิดว่าน่าจะหลงเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือข่าวก็มีเรื่อยๆนะบอกว่ามีพักงานบ้างแต่จริงๆไม่ได้พักก็คือย้ายไปตัดสินคู่หลังแล้วก็มีบอกว่าท้าให้สาบานได้เลยว่ากรรมการเนี่ยไม่ได้แบบไม่ทุจริตไม่ได้ทุจริตอะไรเงี้ยนะอันนี้ข่าวล่าสุดนะแต่เขาก็ยอมรับว่าผิดพลาดได้ผิดพลาดโดยเขาเรียกว่าโดยจริตโดยจริตอะไรประมาณนี้เออนะไม่ตั้งใจไงเนาะแต่ว่าพอหลังจากสัปดาห์นั้นสัปดาห์อีกสัปดาห์นึงก็คือก็มีประเด็นให้พูดอีกอ่ะคมเพชรเหรอแล้วก็คู่เพชรดำกับยอดขุนพลอันนี้คนพูดเยอะอีกแล้วครับนะผมอ่ะบอกตามตรงว่าผมไม่ได้ดูไม่ละเอียดนะเพราะผมหลับจริงนะถ้าพูดถึงคู่รองเพชรดำกับยอดขุนพลเนี่ยถ้าดูตามอาวุธเลยนะครับผมก็กล้าฟันธงเลยว่ายอดขุนพลชนะแน่นอน 100% แต่มวยไทยเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันจะดูอาวุธอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับมันต้องดู
หลายๆอย่างนู่นนี่นั่นใช่ไหมโอ้ยดูความแข็งแรงอีกคือนักมวยที่เตะได้ต่อยได้เนี่ยมันต้องแข็งแรงด้วยอาวุธจะชัดเจนเดียวไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้คือเท่ากับว่ามาตรฐานของการตัดสินของมวยช่องเจ็ดเนี่ยสองสัปดาห์เนี่ยเท่ากับว่าไปคนละทิศละทางเลยนะจะมวยเอามวยเดินเอามวยอาวุธหรือว่าจะเอาเอาลูกแข็งแรงคือไม่มีอะไรที่แบบคืออยู่ที่ดวงเดียวเลยครับเหมือนอย่างคมเพชรกับรณชัยคมเพชรเนี่ยอันนี้ผมว่าคมเพชรทำดีนะเดินอะไรอย่างเงี้ยได้ต่อยหมัดยก4ยก5ได้ต่อยหมัดแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับแต่ไอ้คู่นี้มันโอเคมันอาจจะมีเรื่องของลูกชัดเจนนะเตะซ้ายเข้าตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะของรณชัยออสว่าไงคู่นี้คู่นี้ส่วนตัวมองนะว่าออกไหนก็ได้ออกไหนก็ได้เลยเพราะว่ายก2ยก3เนี่ยรณชัยชัดเจนยก4ในช่วงกลางๆเนี่ยก่อนจะไปโดนหมัดนะรณชัยก็ยังดูดีกว่าแต่มีช่วงท้ายๆเนี่ยในยกที่4เนี่ยคมเพชรมาต่อยหมัดแล้วรณชัยทำท่าเหมือนผวาทำท่าเหมือนตกใจพูดง่ายๆแล้วอาการมันเสียไงคราวนี้เลยต้องชิงดำแล้วชิงดำเนี่ยคมเพชรก็เดินกระทำรณชัยก็ไม่ได้รับฝ่ายเดียวรณชัยก็ยังมีเตะซ้ายแล้วก็ยืนคุมลูกมวยสวยๆสูสีมากออกไหนก็ได้แต่แฟนมวยเขาให้เสมอก็ได้แต่แฟนมวยที่เขาไม่ได้อยู่ในเวทีนะที่เขาอยู่กันข้างนอกนะเขาให้ทางด้านคมเพชรเนี่ยได้เปรียบถึง3ช่วงตัวผมก็อันนี้ผมก็ดูราคานะอันนี้บอกตรงๆว่าดูราคาในกลุ่มไลน์นั่นแหละตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไปถึงประมาณ7181นี่671แล้วคราวนี้แล้วก็เต้นๆพอเต้นอ่ะราคามันลดลงผมว่าไอ้ทาไม่ดีเลยเว้ยแต่เหลือ31มีอะไรแน่แต่สุดท้ายเนี่ยคือระฆังดัง31เหลือ31แน่นอนแล้วก็เหมือนชูไปที่มุมน้ำเงินรณชัยแต่ผมได้พูดคุยกับแฟนมวยหลายคนครับที่เขาไม่ได้อยู่ในเวทีนะแฟนมวยต้องอยู่ข้างนอกอ่ะนะเหตุผลที่คมเพชรต่อถึง3ช่วงตัวเนี่ยคุณกุ้ยส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่าเขาอ่านใจว่ากรรมการอาจจะใช้นี่ใช้บาปอ่ะอันนี้ใช้บาปใช้บาปชดใช้บาปเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาตัดสินให้ชูตรงข้ามมวยที่เป็นต่อก็คือขาวสดไงสีเสือเหมือนกันไงครับเขาก็เลยอ่านว่าเฮ้ยถ้าสูสีเนี่ยยังไงกรรมการก็เหมือนใช้นี่ให้สีเสือเปล่าวะเขาก็เลยต่อกันไปเหมือนกันนะแต่ไม่ใช้นี่แต่ว่าเป็นนี่หนักเลยหนักเลยอ่ะนี่หนักไม่รู้ว่าพี่ไพโรจน์เขาจะคิดยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าคือผมกลับรู้สึกว่าพอมวยคู่นี้เนี่ยมันมีผลออกมาเป็นอย่างเงี้ยผมกลัวแบบว่าค่ายมวยเนี่ยจะทะเลาะกับผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยคือบางทีเนี่ยคนจะชอบไปบอกว่าไอ้มวยคนจัดบ้างอะไรบ้างดังนั้นที่มันอาจจะมีอิทธิพลแหละสำหรับกรรมการแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีอิทธิพลขนาดนั้นเนี่ยไม่เยอะมากเยอะเยอะในระดับนึงแต่ไม่ใช่ว่าเยอะจนจะเรียกว่ามวยคนจัดได้ไหมมันก็จริงๆไม่ได้นะไม่ได้นะรณชัยมันไม่ได้เลยนะคือหลายคนยังเข้าใจว่าค่ายเกียรติเพชรกับค่ายแป๊ะมินบุรีเนี่ยคือค่ายเดียวกันคือตอนนี้เขาแยกกันละแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยมาซ้อมอยู่ที่เดียวกันใช่ตอนนี้ก็คือจากดาวอะไรพวกนี้ก็คือไปหมดแล้วนะแยกกันเลยมวยของค่ายเกียรติเพชรเนี่ยมวยของพี่เดียบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือไปอยู่ที่สายไหมหมดแล้วครับนะครับส่วนพี่แป๊ะก็อยู่เรียบด่วนเหมือนเดิมใช่เขาก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันไม่ได้เลยนะรณชัยพวกซื่อสัตย์ครับแล้วก็จากดาวเนี่ยก็คือรุ่นกันเลยนะแล้วเคยซ้อมด้วยกันแล้วกินนอนด้วยกันเลยแต่น้ำหนักได้กันเลยเป็นชุดเข้าชุดเลยผมก็เชื่อว่าโปรโมเตอร์ชุดเนี่ยคงเซ็งใช่เพราะจริงมันวนได้อีกหลายตัวนะแต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้แล้วต่อให้นักมวยไม่มีอะไรกันแบบเฮ้ยพร้อมเดี๋ยวชกกันคนจัดก็อาจจะไม่ค่อยกล้าจัดเพราะว่าแฟนมวยเขาจะคือตั้งข้อสังเกตเลยเฮ้ยมันอยู่ด้วยกันนะกินนอนด้วยกันเป็นปีอ่ะเป็นปีอ่ะมีนอกมีในอะไรหรือเปล่าแฟนมวยคิดเยอะครับก็คิดว่าคนจัดก็คงไม่จัดดีกว่าแต่ก็น่าเสียดายมันมีหลายคู่ที่เจอกันได้ก็หลักๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าการชูสวนบ้างหรือว่าการที่มันค้านสายตาเนี่ยมันก็เกี่ยวกับ new normal นี่แหละที่เราคุยกันในวันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ากรรมการตัดสินมวยตามบรรยากาศตามแวดล้อมใครต่อใครรองขนาดเราเข้ามาดูมวยใหม่เรางงนะนะเฮ้ยเรางงว่าทำไมเสียงเชียร์มันมีผลขนาดนั้นเหรอทั้งที่ก็อาวุธก็ไม่ได้ชัดเจนจริงมีผลนะล้มทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่ามันเปลี่ยนไปเลยอ่ะการตัดสินใช่การตัดสินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเสียงเชียร์ด้วยส่วนหนึ่งเมื่อก่อนเลยตัดสินมวยง่ายเพราะเราจะฟังออกเลยมวยรองแล้วใครจะชนะมวยรองต้องเฮประมาณนี้ถึงผ่านส่วนใหญ่นะแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มวยรองต้องเฮประมาณนี้ชนะแน่นอนถ้าเฮขนาดนี้ยังไม่ชนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเสียงเชียร์เสียงเฮแล้วใช่เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าสมมติเป็นกรรมการนะไม่สามารถรู้ได้เลยว่า
แวดล้อมราคาต่อรองเนี่ยคนข้างนอกเขาตั้งไว้ขนาดไหนคราวนี้มันอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการเท่านั้นเองอันนี้คือแบบว่าอยู่ที่แบบว่ากำลังภายในส่วนตัวล้วนๆเลยกรรมการดูแบบไหนเซนส์ของกรรมการเลยน่าจะโดนด่าจะมันยังไงดีเรามันอยู่ที่ปากกาเลยนะแล้วก็ฝากนิดนึงคนดูมวยในเวทีเนี่ยกับคนดูมวยนอกเวทีเนี่ยหน้าทีวีเนี่ยครับคนละอย่างจริงๆผมยกตัวอย่างคู่แสงมณีกับยอดเหล็กเพชรที่ราชดำเนินกุ้ยครับตอนนั้นน่าจะถ่ายทอดผมไม่มั่นใจว่าช่อง3หรือช่องวันช่อง3ใช่ไหมคือแฟนมวยเนี่ยแบ่งกันเป็น2พวกเลยคนที่ดูในเวทีมองว่ายอดเหล็กเพชรชนะ 100% เพราะว่าได้ลูกแข็งแรงแต่คนดูหน้าทีวีช่อง3บอกว่าแสงมณีเตะเปี้ยงต้องชนะ 100% เหมือนกันวันนั้นนี่ออสดูอยู่ที่เวทีใช่ผมดูในทีวีผมว่าแสงมณีชนะนะนี่ไงอันนี้เรื่องจริงอันนี้แบบว่าด้วยความสัตย์จริงเลยวันนั้นเนี่ยผมดูโทรศัพท์ด้วยแล้วก็แบบคือนอนรอภรรยาไปซื้อของอ่ะแล้วผมก็แบบมีสมาธิดูมากผมก็เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยอดเหล็กเพชรต่อยอดเหล็กเพชรต่อแล้วยอดเหล็กเพชรชนะมันเป็นไปได้ไงเพราะว่าแสงมณีนี่มีทั้งแข้งซ้ายวันนั้นเข่าก็แบบเสียบโดนดักแทงแทงเน้นๆอยากฟังในมุมของออนแต่ในมุมของผมเนี่ยที่ผมดูในเวทีเนี่ยมันเป็นอันนี้ผมไม่รู้จริงผมดูว่ายอดเหล็กเพชรชนะแน่นอนเพราะลูกแข็งแรงไม่มีอาการแสงมณีเตะเปี้ยงยอดเหล็กเพชรไม่มีอาการกลับกันยอดเหล็กเพชรเตะแสงมณีขาเตะชอขาแสงมณีมีอาการมันเห็นอาการผมอยู่ในเวทีผมเห็นอาการชัดเจนว่าแสงมณีมีสะดุ้งมีเจ็บแน่นอนแต่แน่นอนว่าแสงมณีเนี่ยออกอาวุธเยอะกว่าอันนี้ชัดเจนครับแต่ออกเยอะแต่ยอดเหล็กเพชรไม่มีอาการนะก็เราก็งงอยู่ว่าเอ๊ะกรรมการตัดสินแล้วแต่ว่าไม่ได้มีเสียงโห่อะไรจากในเวทีไม่มีคือทุกคนเนี่ยยอมรับสารภาพเลยก็ก่อนหมดยกสุดท้ายเขาจ่ายตังค์กันแล้วอ่ะคนในเวทีนะนะเขาให้ยอดเหล็กเพชรได้เปรียบแบบโอ้โหไกลแล้วแต่คนดูทางบ้านบอกโอ้แสงมณีมันต้องชนะแน่นอนอันนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คิดว่าแสงมณีชนะนะอันนี้คือข้อสรุปเลยว่ามวยไทยยุค New Normal เนี่ยคุณจะไปตามราคาข้างนอกไม่ได้อันนี้คือไม่ได้เอาว่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนสมัยก่อนเนี่ยมันแทบจะ 100% เลยนะราคาในไลน์ก็ดีมวยหูก็ดีแต่ว่าอย่างยุคปัจจุบันเนี้ยมันสวนหลายคู่นะมันสวนราคาดีกว่าอย่าเรียกว่าค้านสายตาไหมอันนี้ผมว่ามีบางคู่ก็อย่างคู่ขาวสดอะไรพวกนี้แต่ว่าบางคู่เนี่ยราคามันไปอย่างแต่ว่าสายตาไปอย่างนี่ก็มีนะถูกไหมใช่แล้วอย่างที่อีกหลายๆคู่อ่ะดูอย่างคู่ไหนนะนะเร็วๆนี้แหละที่อ้อมน้อยบ้างที่อะไรบ้างที่ว่าก่อนจบก็คือเป็นต่ออยู่แล้วก็ชูสวนนี่หลายคู่มากหลายคู่นะช่วงนี้แต่ว่าราคาเนี่ยเอาจริงตอนนี้มันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแล้วเชื่อได้ส่วนหนึ่ง ส่วนเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้พากราคาในเวทีต้องบอกแบบนี้เลยเขาพากกันหน้าตู้หน้าตู้ก็คือเซียนเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันมีการเว้นระยะห่างมีการใส่หน้ากากอะไรก็ว่านไปแล้วก็เหมือนกับภาคหน้าตู้ตรงนั้นแล้วก็เหมือนเอาราคาจุดใหญ่ตรงนั้นอ่ะออกมาให้แฟนมวยทั่วประเทศนะครับนะคิดว่าถ้ามีหูหนึ่งเข้าไปในเวทีได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าสมมติหูนั้นเนี่ยมันกระจายราคาก็โอเคนะแต่มันก็ไม่มีผลเท่าไหร่คุณกุ้ยเพราะถ้าเข้าไปคนเดียวเนี่ย มันจะไปตั้งราคายังไงมันจะไปตั้งราคาเล่นกับใครอะไรสุดท้ายเขาก็ต้องฟังจากข้างนอกเหมือนกันว่าขาใหญ่เข้าไหนเขาตั้งราคายังไงเข้าไปคนเดียว3คน5คนก็ไม่มีผลนะผมว่าไม่มีผลนะถ้าสมมติว่าออสในฐานะที่สมมติทำมวยก็แล้วกันนะแล้วจะต่อยจะแนะนำลูกศิษย์ยังไงในการชกมวย New Normal เนี่ยเราจะบอกกับเขายังไงดีแบบว่าจะต่อยเกมยังไงดีเต้นให้สวยเต้นให้สวยจริงจริงเต้นให้สวยหลอกกรรมการให้คือคุณตอนมีแฟนมวยเนี่ยอาจจะต้องหลอกคนเป็นพันเป็นร้อยแต่นี่คุณหลอกแค่3คนใช่ถูกไหมถ้าผมทำตอนนี้นะผมก็จะบอกว่าเต้นให้สวยคือต้องทำให้กรรมการเชื่อได้ว่าเชื่อให้ได้ว่าเราได้เปรียบชัดเจนกว่าอันนี้มีผลจริงนะแล้วก็มวยเข่าเนี่ยถ้าผมทำมวยเข่าผมมีมวยเข่าอยู่ในสังกัดเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนคุณจะไปล็อกไปมัดโอ้โหเสียเวลาแต่งตัวเลื้อยไม่ได้โอ้ยอย่างนี้โยธินแย่นะใช่โยธินก็คงจะต้องเปลี่ยนว่าเดินแล้วแทงเลยขวางแทงเลยไม่ต้องเลื้อยไม่ต้องมัดเหมือนเดิมถ้าเลื้อยมัดเหมือนเดิมเนี่ยกรรมการเขาดูว่าผมเห็น3วิเขาแยกตีหลังเลยอ่ะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่คงไม่นานเพราะว่าสถานการณ์บ้านเราอย่างที่ทราบกันว่ามันดีขึ้นมันก็อาจจะปล่อยให้จับได้นานขึ้นครับแล้วเดือนหน้าอาจจะมีข่าวดีอาจจะให้แฟนมวยเข้าไปรับชมได้ร้อยคนอาจจะผมได้ยินผู้ใหญ่ก็คุยกันนะถ้าสมมุติบ้านเราไม่มีคนติดเชื้อในประเทศแล้วอ่ะนะเดือนหน้ามันอาจจะมีปลดล็อกอีกระดับนึง
ครับแฟนมวยเข้าได้มากขึ้นคือถ้าเป็นผมเองเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างว่าผมเป็นพี่ไพโรจน์แล้วกันแล้วคู่พรมเพชรเนี่ยนะนะคือยังไงอ่ะผมคิดว่าผมจะให้นักมวยผมมาเดินให้สุดไปเลยจะแพ้จะชนะอะไรเงี้ยจะลื่นล้มจะโดนปัดขาเนี่ยผมขอให้นักมวยของผมเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเองดีกว่าตัดสินอนาคตตัวเองไปเลยดีกว่าอย่าแบบว่าเราต้องไปฝากความหวังว่าอีก3คนข้างล่างอ่ะคือเดินให้มันสุดไปเลยแพ้ก็แพ้อย่างน้อยก็ตัวเราเป็นคนกำกับจะชนะก็ดีเราทำพยายามเต็มที่อันนี้ถ้าแบบในมุมของผมเป็นหัวหน้าคณะนะถ้าตกเป็นรองสี่ยกแล้วถ้าตกเป็นรองสี่ยกแล้วแบบยกสุดท้ายเนี่ยแบบออกมาชิงดำเอาว่าง่ายๆอาจจะเป็นรองนิดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะให้เดินแบบให้สุดไปเลยจะล้มจะนะแต่ว่ามันก็เดี๋ยวออกไปเหมือนชัยโยไงชัยโยสแกงามมันล้มรอบเดียวก็เรียบร้อยเลยจบเลยเขากลัวแบบนั้นไงใช่เขากลัวแบบนั้นไงก็แบบเพราะหาตัวชนะอยู่การเดินเข้าไปเนี่ยมันมีช่องโหว่เยอะยิ่งออกอาวุธต่อยถ้าต่อยโดนก็ดีไปถ้าต่อยผิดกลายเป็นเสียอาการอีกเอ้ยออกอาวุธมัวซั่วนะทะเลเรียกพี่อีกก็เรียบร้อยก็แพ้ไปเนาะมันก็กลายเป็นแบบสองแง่สองง่ามอ่ะต้องปรับตัวทุกฝ่ายทั้งนักมวยก็ต้องปรับตัวกรรมการให้คะแนนก็ต้องปรับตัวผู้สื่อข่าวก็ต้องปรับตัวหัวหน้าคณะปรับตัวโปรโมเตอร์ก็ต้องปรับตัวก็ช่วงนี้ก็ต้องช่วยกันดีกว่าไม่มีอะไรดูใช่ดีกว่าไม่มีอะไรดูนะก็วันนี้ new normal นะครับนะแต่ว่าวันหน้านี่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นแบบว่า new มวยไทยก็ได้แน่นอนแล้วก็คือถ้าผมอยากจะฝากอะไรก็คือผมก็อยากจะฝากเกี่ยวกับการตัดสินแหละไหนๆก็ไม่มีเซียนมาช่วยกำกับแล้วช่วยตัดสินให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหน่อยแล้วกันไม่ใช่ออมน้อยอย่างนึงช่อง7อย่างนึงราชดำเนินอย่างนึงคือบางทีคนดูเนี่ยเขาไม่เข้าใจฮะแบบไม่สามารถที่จะเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาได้เอาง่ายๆนะนะครับคือถ้าตัดสินไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับดูอาวุธก็อาวุธจะอะไรก็ว่ากันไปยกสุดท้ายคุณจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใครเต้นก่อนหรือว่าอะไรให้แพ้ไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้มีเขาเรียกว่าความรู้มากพอที่จะไปเป็นผู้ตัดสินกันแล้วกันนะเป็นว่าแนะนำอ่ะอยากจะให้วงการมวยมันเดินไปข้างหน้าได้นะทุกคนดูแล้วจะได้มีความสุขไปในทิศทางเดียวกันดูแบบให้มันเข้าใจง่ายอ่ะอย่างมวยสามยกเงี้ยเราดูเราเข้าใจง่ายเรารู้ว่าใครทำมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะอันนี้คืออันนี้ต้องเป็นที่ยอมรับอ่ะนะว่าดูแล้วเข้าใจง่ายดูแล้วมันแบบมันย่อยง่ายดูไม่ต้องไปคิดต่ออ่ะถูกไหมการตัดสินไม่เหมือนกันนะมวยสามยกกับมวยห้ายกมวยสามยกนี่ถ้าเป็นฝ่ายเปิดเกมแม้ว่าจะโดนเกี่ยวล้มโดนหักเหลี่ยมเนี่ยไม่มีผลไม่มีผลคือมองที่อาวุธท้ายมันจะแบบล่างๆเลยอ่ะนะก็ไม่มีบรรยากาศไม่มีราคาต่อรองมาบีบด้วยใช่ครับตอนที่มวยตู้เนี่ยกลับมาทำการแข่งขันกันครบแล้วนะเกือบครบแล้วมีช่อง5วันอังคารที่ยังไม่มาเพราะว่าลูมินีเขายังไม่มาใช่ยังไม่มานอกนั้นนี่มาหมดแล้วนะวันพุธพฤหัสก็ที่ราชดำเนินก็เพจของราชดำเนินวันศุกร์ก็ True For You มวยมันวันศุกร์วันเสาร์ก็มาอ้อมน้อยช่องไทยรัฐแต่ลูมินีก็ยังไม่มีนะครับวันอาทิตย์ก็มาครบแล้วนะมวยดีถีไทย GMM ช่อง7นะครับแล้วก็รอบค่ำก็ช่องอมรินทร์แล้วมวย3ยกตอนนี้ก็โอเคละกลับมาละแม็กก็มาละ5วันแล้วก็กำลังจะมี7วันเหมือนเดิมแล้วก็ทางช่อง8เนี่ยก็เริ่มแล้วเริ่มที่จะขยับแล้วนะก็เอาเป็นว่าฝากรายการทุกๆรายการด้วยกันช่วยกันดูทางทีวีเนี่ยอย่าบอกว่ามันไม่เป็นการสนับสนุนมันเป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะครับดูทีวีเยอะๆเรตติ้งก็ได้เยอะเรตติ้งเยอะก็ทำให้สปอนเซอร์เข้านะก็ทำให้คนจัดมวยได้จัดได้มีคุณภาพมากขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารนะครับผ่านทางแฟนเพจของมวยเด็ด789เราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมาฝากแฟนมวยเหมือนเดิมเลยครับนะมีทั้งไลฟ์สดมีทั้งข่าวสารนู่นนี่นั่นหลังเกมครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ทุกวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยเราก็จะมี Facebook ไลฟ์ด้วยวันศุกร์ก็ศึก True For You มวยวันศุกร์ยาวไปเลยครับวันเสาร์ก็ศึกวันกิ่งทองที่สนามมวยนานาชาติรังสิตครับผมก็ฝากรายการเราด้วยแล้วกัน789 Talk แบบ New Normal นะครับนอกจากช่องทางเพจมวยเด็ดจะไป9แล้วนะครับก็ยังมีทาง YouTube นะครับช่วยไปกด Subscribe และที่สำคัญนะครับเรามีรายการของเราเนี่ยลงไปที่แอปพลิเคชัน Spotify ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่เลยแหละนะครับที่เอาไว้เกี่ยวกับการฟังนู่นนี่นั่นนะครับก็มี channel ของมวยเด็ด789อยู่นะนะครับใครที่แบบว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเรามาแบบ new normal แล้วก็จัดไปแบบ new normal เหมือนกันนะออนใช่แล้วก็ผมก็ฝากแฟนมวยแล้วกันใครที่ชอบออกอาวุธเนี่ยแหมช่วงนี้เนี่ยโอ้20 30ช่วงตัว พลิกระเนระนาดครับผมคิดว่าอย่าไปต่อเก็บนะเนาะคือยุคนี้เนี่ย
new normal ห้ามต่อเก็บเพราะว่าแวดล้อมข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับลองไว้ดีกว่าเนาะอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันออสเคโอกุ้ยช่ายซ้ายตรงแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ